มาดูฝั่งของการนำเข้าบ้างนะคะคุณผู้ชมในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยนะคะมีแนวโน้มการนำเข้าสินค้าจากจีนอย่างต่อเนื่องมีตัวเลขหนึ่งน่าสนใจคือตั้งแต่ปี2564มีมูลค่านำเข้าทะลุ2ล้านล้านบาทนะคะประเด็นนี้มีความน่าสนใจอย่างไรไทยเราเองในฐานะประเทศที่นำเข้าสินค้าจากจีนมาอย่างต่อเนื่องต้องคำนึงถึงเรื่องใดเป็นสำคัญมีข้อกังวลอะไรหรือเปล่าติดตามจากรายงานชิ้นนี้กันค่ะแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 และภาวะสงครามที่ยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของจีนขณะที่จีนยังคงกำลังการผลิตไว้เท่าเดิมเพื่อให้ได้ต้นทุนเฉลี่ยสินค้าที่ต่ำสินค้าจึงล้นตลาดและนำมาสู่การระบายสินค้าออกมายังตลาดอาเซียนรวมถึงประเทศไทยจากการรวบรวมข้อมูลสถิติมูลค่าการนำเข้าสินค้าจีนจากธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์โดยนางสาวเพ็ญทิชาสกลวิทยานนท์ Economics Data Analytics ธนาคารกรุงเทพหรือ Binomics พบว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2547ถึงปี2566ประเทศไทยมีแนวโน้มนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปี2547ไทยมีการนำเข้าสินค้าจากจีนเพียง329,662 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ9ของมูลค่านำเข้าทั้งหมดอย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี2564เป็นต้นมามีการขยายตัวของมูลค่านำเข้าสินค้าจีนอย่างรวดเร็วทะลุ2ล้านล้านบาทมาจนถึงปีล่าสุด2566มีมูลค่าอยู่ที่ 2,472,785 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ24ของมูลค่านำเข้าทั้งหมดถือได้ว่าสินค้านำเข้า1ใน4ของประเทศไทยมาจากประเทศจีนโดยตรงจากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์พบว่าประเภทสินค้าไทยที่มีการนำเข้าจากจีนมากที่สุดในปี2566คือสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป 924,549 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ37ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าจีนทั้งหมดรองลงมาเป็นสินค้าทุน 845,358 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ34สินค้าอุปโภคบริโภค 469,521 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ19ตามด้วยสินค้าประเภทยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง 165,549 ล้านบาทมีสัดส่วนร้อยละ7ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าจีนทั้งหมดซึ่งมีการขยายตัวมากที่สุดถึงร้อยละ 70.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนได้รับอานิสงส์จากกระแสรถยนต์ EV ที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยจำนวนมากในปีที่ผ่านมาส่วนสินค้าอาวุธและยุทธปัจจัยและสินค้าอื่นมีมูลค่านำเข้า 56,935 ล้านบาทและสินค้าเชื้อเพลิง 1,873 ล้านบาทสินค้าจีนที่ทะลักเข้าประเทศไทยนั้นทาง KKP Research โดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทระประเมินว่าจะเกิดผลกระทบ3ด้านหลักต่อเศรษฐกิจไทย 1. ภาคการผลิตไทยจะได้รับแรงกดดันต่อเนื่องหากผู้ประกอบการไทยยังคงสูญเสียความสามารถในการแข่งขันให้กับจีนอย่างต่อเนื่องอาจนำไปสู่การปิดโรงงานและการเลิกจ้างในอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้ 2. มูลค่าเพิ่มจากการส่งออกไทยจะลดลงเมื่อสหรัฐลดการนำเข้าสินค้าโดยตรงจากจีนภายใต้การกีดกันทางการค้าที่เข้มข้นขึ้นหนึ่งในวิธีการปรับตัวของผู้ประกอบการจีนคือการโยกย้ายการลงทุนไปยังประเทศอื่นเพื่อใช้เป็นช่องทางในการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐหรือ Rerouting ตัวอย่างที่ชัดเจนคือการส่งออกแผงโซลาร์เซลล์ของไทยที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาซึ่งไทยอาจเป็นเพียงแค่ทางผ่านของแผงโซลาร์เซลล์จากจีนไปยังตลาดสหรัฐเท่านั้นซึ่งหากแนวโน้มเช่นนี้มีสัดส่วนที่มากขึ้นจะทำให้มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสำหรับประเทศไทยไม่เพิ่มขึ้นแม้การส่งออกจะเติบโตได้ก็ตาม 3. จีนเข้ามาทำธุรกิจในอาเซียนโดยตรงมากขึ้นรวมถึงไทยเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจในแง่หนึ่งการลงทุนที่เพิ่มขึ้นนี้อาจเป็นผลดีต่อการกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจไทยแต่ก็จะทำให้ธุรกิจไทยต้องเร่งปรับตัวรับการแข่งขันในตลาดในประเทศที่จะดุเดือดขึ้นจากธุรกิจจีนที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนและจากช่องทางสิทธิประโยชน์ต่างๆดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องเร่งปรับตัวหาแนวทางลดผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเร็วเพราะปัญหาดังกล่าวดูเหมือนจะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องชั่วคราวแต่จะเป็นปัญหาที่อาจกระทบภาคการผลิตไทยต่อเนื่องในระยะข้างหน้า
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ